ิดวาร์ปออมสินสสิภาพรนักตบสวยสุดแซ่บในวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกสำหรับแฟนวอลเลย์บอลของน้องออมสินสสิภาพรปีนี้ก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันได้ครับน้องยังคงไม่ไปไหนครับปีนี้ก็ยังคงเล่นให้กับทางด้านไดมอนด์ฟู้ดอยู่ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกแน่นอนครับก่อนหน้านี้หลายคนยังคงไม่คุ้นชื่อกับนักวอลเลย์บอลคนนี้หรอกครับเส้นทางการเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพของนักตบสวยสุดแซ่บคนนี้บอกเลยว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะต้องแสดงผลงานออกมาให้ดีที่จะให้ทุกคนได้รู้จักกับเธอจนมาถึงในปีนี้การพยายามของเธอประสบความสำเร็จจนได้เพราะนักวอลเลย์บอลคนนี้มีชื่อติดอยู่ในชุดทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและน้องออมสินสสิภาพรไม่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลคนไทยทุกคนผิดหวังครับเมื่อได้รับโอกาสก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนัดที่เจอกับทางด้านตุรกีใครจำการได้ก็น้องคนนี้แหละครับที่ทำให้ทีมชาติตุรกีต้องกลัวทีมชาติไทยเพราะน้องลงมาเปลี่ยนเกมในเซตที่4ถึง5สามารถลงมาปิดจุดอ่อนของทีมชาติไทยได้หมดเลยครับลงมาตบหนักๆและเสิร์ฟลูกหนักๆทำให้ตุรกีแพ้ไทยไปในที่สุดทำให้รายการนั้นน้องออมสินสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวและนี่ก็เป็นนักวอลเลย์บอลอีกคนที่ผู้เขียนได้ติดตามฟอร์มการเล่นมาสักระยะแล้วครับและใครจะไม่ติดตามได้ไงครับทั้งมีฟอร์มการเล่นที่ดีน่าติดตามแถมยังมีความน่ารักแบบแซ่บๆสไตล์ของน้องออมสินแถมยังเป็นนักวอลเลย์บอลที่มีทัศนคติที่ดีเล่นเพื่อทีมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเมื่อได้ลงสนามก็เล่นแบบผ่อนคลายไม่กดดันตัวเองสมแล้วครับที่แฟนวอลเลย์บอลตั้งฉายาให้เป็นอรอุมา2สำหรับแฟนวอลเลย์บอลของน้องออมสินถ้าหากใครที่อยู่ใกล้ๆสนามก็รีบไปเชียร์กันได้ในศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกเพราะเชื่ออนาคตของน้องออมสินผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่ได้เล่นในประเทศไทยแล้วน่าจะได้ไปเล่นในลีกต่างแดนอย่างแน่นอนครับและถ้าหากแฟนวอลเลย์บอลท่านใดต้องการจะติดตามความน่ารักความสวยแซ่บของน้องออมสินก็ไปติดตามกันได้ทาง IG ออมสิน1ขอบคุณครับ